ภูเขาไฟในคาบสมุทรเดรกยาเนสของไอซ์แลนด์เนี่ยเกิดปะทุขึ้นมาปีนี้เนี่ยปะทุแล้ว2ครั้งแต่ถ้านับรวมตั้งแต่2016เนี่ยปะทุมาแล้ว6ครั้งนะคะแต่ว่าครั้งที่ปะทุล่าสุดเนี่ยแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่นักวิทยาศาสตร์เตือนบอกว่านี่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคภูเขาไฟระเบิดรอบใหม่ของไอซ์แลนด์วันนี้ไซส์สตอรี่เราจะพาไปดูเหตุผลว่าเพราะอะไรเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประเทศไอซ์แลนด์ต้องเผชิญกับการปะทุของภูเขาไฟในคาบสมุทรเดรกยาเนสที่พ่นเอาถ่านลาวาไหลออกมาเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อท่อส่งน้ำร้อนสำหรับบ้านเรือนประชาชนและตัดขาดถนนที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบบลูลากูนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแม้พื้นที่ชุมชนจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่การปะทุของภูเขาไฟเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและเป็นครั้งที่6นับตั้งแต่ปี 2021 ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มกังวลว่าไอซ์แลนด์กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการระเบิดของภูเขาไฟที่อาจกินเวลานานหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟประมาณ100ลูกจำนวนนี้ประมาณ30ลูกเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นทำให้ไอซ์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีจำนวนภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมากที่สุดในโลกการที่ประเทศนี้ตั้งอยู่แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือซึ่งแยกออกจากกันอย่างช้าๆจึงเกิดช่องว่างที่หินหนืดหรือแมกมาสามารถไหลขึ้นมาได้เมื่อแมกมาใต้พิภพมีปริมาณสะสมมากขึ้นความดันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไหลออกมาให้เห็นบนผิวดินหากภูเขาไฟระเบิดโดยแมกมาที่เห็นถูกเรียกว่าลาวานักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งสุดท้ายที่ไอซ์แลนด์เกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่องคือเมื่อ800ปีที่แล้วโดยศาสตราจารย์ทัสมินเมเทอร์นักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษระบุว่าในแต่ละยุคเปลือกโลกจะแยกออกจากกันปีละไม่กี่เซนติเมตรแต่การเคลื่อนไหวในปัจจุบันมีกำลังแรงขึ้นซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นกับคาบสมุทรเดรกยาเนสหลักฐานทางธรณีวิทยาจากพื้นที่บริเวณนี้แสดงให้เห็นว่าภูเขาไฟในไอซ์แลนด์เคยมีระยะเวลาการปลอดการปะทุประมาณ 1,000 ปีจากนั้นจะตามด้วยการระเบิดอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก 200-300 ปีซึ่งตลอด 4,000 ปีที่ผ่านมาเกิดวงจรเช่นนี้แล้ว3ครั้งด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์เมเทอร์จึงเชื่อว่าภูเขาไฟในไอซ์แลนด์จะเผชิญกับการปะทุขนาดเล็กและเกิดขึ้นระยะสั้นๆเป็นประจำตลอดหลายปีหรือหลายสิบปีนับจากนี้